วัสดีครับผมกันตพลหวังเจริญครับผมก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆวิวตันครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีค่ะกิฟต์จงกรพันธ์กิติการคุณนะคะหญิงคู่แบดมินตันทีมชาติไทยค่ะก็ปีใหม่นี้ขอให้แฟนๆแบดมินตันทีมชาติไทยทุกคนนะคะมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะชื่อวิวลวินดาประจงใจค่ะเล่นประเภทหญิงคู่ก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2563นะคะก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันชาวไทยทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมดิโก้ครับกิติศักดิ์นามเดชครับก็แฮปปี้นิวเยียร์ครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับผมมาร์คตนุพัฒน์ศรีอังกูลครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์แฟนๆชาวแบดมินตันทุกคนครับก็มีความสุขมากๆครับสวัสดีค่ะชื่อสาวิตรีมินท่าเอ็มเอ็มค่ะสวัสดีปีใหม่2020ขอให้แฟนแบดมินตันทุกคนมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมไอซ์ศิรวิชโสธนนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับก็ขอให้แฟนๆชาวไทยทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับและส่งแรงใจเชียร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผมวชิรวิชโสธนชื่อเล่นชื่ออะไรครับสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนแฮปปี้นิวเมียเอ้ยเฮียไอ้นี่ครับสวัสดีครับผมชื่อธนดลพันธ์พานิชชื่อเล่นชื่อปุ้นครับก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันชาวไทยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ติดตามผลงานของพี่ๆทีมชาติรวมถึงชุด B ไปเรื่อยๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะเจนขวัญชนกสุดใจประภารัตน์ค่ะก็เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปสวัสดีค่ะนั่งชาชินีโกลีภาพค่ะแฮปปี้นิวเยียร์2020นะคะขอให้แฟนๆแบดชาวไทยทุกคนมีความสุขตลอดปีค่ะสวัสดีครับผมต้นน้ำครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยครับเงินทองไหลมาเทมาอยากได้อะไรได้แค่นั้นครับสวัสดีค่ะสีปุษณานึงบำรุงพันธ์นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสนใจปรารถนาขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะของเจนสวัสดีครับโค้ชหนุ่มนิติพงษ์แสงศิลาครับก็ขอสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ในปี2563ครับก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันชาวไทยมีความสุขตลอดปีใหม่2563นะครับสิ่งใดๆที่ไม่ดีในปีนี้ก็ขอให้ละทิ้งไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อมิกรัชพลมักสิริธรครับก็ในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วก็เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับครับสวัสดีครับผมเพชรโคศิษฐ์เพชรประดับครับก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ครับก็จะขออวยพรแฟนแบดมินตันไทยทุกคนครับให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเชียร์นักแบดมินตันไทยทุกคนด้วยนะครับในปีหน้าก็จะพยายามทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีค่ะหนูเบญญาภาเอี่ยมสะอาดค่ะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ร่ำรวยในปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมธราเกียรติทองค่ะเนื่องในวันปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสามสวัสดีครับชื่อเฉลิมพลจิรเกียรติมอนะครับชื่อเล่นชื่อข้าวโอ๊ตครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนมีเงินทองใช้ครับผม สวัสดีครับผมชื่อเบนครับนันทการยอดไทยสงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขในวันนี้พรุ่งนี้และวันต่อๆไปของทุกคนครับผมชัยโย
สวัสดีครับผมโค้ชบอลปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลงครับผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยก็อยากจะขอสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับในปีใหม่ที่จะเข้ามานี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับการเดินทางขอให้ปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขกายสุขใจดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ช่องโค้ชบอลด้วยนะคะ